มาดูกันค่ะ12 tenses ใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่ตั้ง12 tense เนี่ยมีหลักการจำยังไงนะหาคำตอบได้ในคลิปนี้ค่ะและอย่าลืมไปดาวน์โหลดชีสลุกแจกฟรีไปเลยค่ะหน้าอ่านกระชับกระทัดรัดได้ใจความค่ะถ้าดาวน์โหลดแล้วพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ Let's goGetstar Channel รูปการในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาคือ present คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะใช้กริยาช่องที่1ช่วงเวลาในอดีต past เราจะใช้กริยาช่องที่2และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเราจะใช้ will ซึ่งช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลานะคะแบ่งออกเป็น4ลักษณะที่เหมือนกันก็คือ simple continuous perfect และ perfect continuous หลักการในการจำง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ในโน้ตนี้จำคอนเซปต์ในโน้ตนี้ได้12 tense สบายค่ะมาดูกันคำว่า simple แปลว่าง่ายๆตรงไปตรงมาดังนั้นคือการใช้กริยาที่ไม่ซับซ้อน continuous คุณเรียมใช้ตัวย่อ cont นะคะคือการใช้ verb to be ตามด้วย verb ing perfect คือการใช้ have บวก verb ช่องที่3Perfect Continuous คุณเรียมใช้ตัวย่อ C-O-N-T Continuous ซึ่งจะใช้ Have บวก Been ตามด้วย Verb ing จำคอนเซปต์ในกระดาษโน้ตนี้ให้ดีนะคะมาดูกันค่ะช่วงเวลา Present ปัจจุบันมีโครงสร้างอะไรกันบ้าง Present Simple เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช้ verb ที่ง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนดังนั้นโครงสร้างจะได้ subject บวก verb ช่องที่1ประธานเอกพจน์นะคะกริยาเราจะเติม s es ถ้าประธานพหูพจน์กริยาเราจะไม่เติม s es ค่ะ continuous คือการใช้B บวก verb ing ทีนี้ถ้าใน present คือในปัจจุบัน verb to be ก็คือ is am หรือ are ตามด้วย verb ing perfect คือการใช้ have บวก verb 3ถ้าใน present ประธานเอกพจน์นะคะเราจะใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้have ตามด้วย verb ช่องที่3 perfect continuous คือการใช้ have been บวก verb ing ถ้าประธานเอกพจน์ใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้ have ตามด้วย been ตามด้วย verb ing ต่อมาค่ะช่วงเวลาในอดีตคอนเซ็ปต์เดียวกันกระดาษโน้ตมาเลยค่ะ past simple simple คือการใช้ verb ที่ง่ายๆตรงไปตรงมาทีนี้เหตุการณ์ในอดีตคือการใช้กริยาช่องที่2ดังนั้น past simple คือการใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะcontinuous คือการใช้ be บวก verb ing ถ้า verb to be ในอดีตก็คือ was กับ were ทีนี้นะคะ is am ถ้าในอดีตเราจะใช้ was are ก็แทน were นั่นเองค่ะตามด้วย verb ing สังเกตถ้ามีคำว่า continuous จะมี verb ing เสมอ pastPerfect คือการใช้
had บวก verb 3เราจะไม่ใช้ have แล้วนะคะเพราะเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต have เปลี่ยนเป็น had past perfect continuous เราก็เปลี่ยน have เป็น had ตามด้วย been ตามด้วย verb ing ทีนี้มาดูช่วงเวลาในอนาคตค่ะคอนเซปต์เดียวกันในกระดาษโน้ตนี้นะคะFuture simple คำว่า future คืออนาคตนะคะเราจะมีคำว่า will เสมอตามด้วยคอนเซปต์ในกระดาษโน้ตนี้คำว่า simple คือการใช้ verb ง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วก็จะใช้ verb infinitive คือการใช้กริยาที่ไม่มีการผันไม่เติม ses ไม่เติม ed ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นค่ะFuture continuous เอา will มาก่อนค่ะตามด้วยคอนเซปต์ในกระดาษโน้ตก็คือ be บวก verb ing Future perfect เอา will มาก่อนคอนเซปต์ในกระดาษโน้ตบอกว่าใช้ have บวก verb 3 Future perfect continuous เอา will มาก่อนตามด้วยคอนเซปต์ในกระดาษโน้ตhave been บวก verb ing หลักการในการจำง่ายๆนะคะทีนี้เรามาดูค่ะแต่ละ tense ใช้ยังไง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาดู tense แรก present simple present simple นะคะจะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติเป็นประจำยกตัวอย่างเช่น The Earth revolves around the sun โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ I go to church every Sundays ฉันไปโบสถ์ทุกๆวันอาทิตย์เป็นเหตุการณ์ที่เป็นประจำอยู่แล้วสังเกตค่ะ The Earthเป็นประธานเอกพจน์กริยาเติม s ค่ะแต่ถ้าประธานพหูพจน์ ivj กริยาไม่ต้องเติม ses ค่ะ present continuous เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ด้วยนะคะยกตัวอย่าง I am studying Englishฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ Kuriam is teaching 12 tenses คุณเรียมกำลังสอนเรื่อง12 tense อยู่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด Present perfect คือเหตุการณ์ที่ทำไปแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างประโยคค่ะ I have lived in Thailand for 17 years ฉันอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา17ปีแล้วในอดีตฉันก็อยู่ในปัจจุบันฉันก็อยู่และมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อในอนาคตค่ะ Present perfectcontinuous เป็นเหตุการณ์ที่ทำไปแล้วและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันจะเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์มากกว่า continuous นะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะ I have been thinking of you all day ฉันคิดถึงคุณตลอดทั้งวันเลยตลอดทั้งวันนะคะฉันคิดถึงแต่คุณสังเกตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าตอนบ่ายก็คิดถึงตอนเย็นก็คิดถึงคือมันแสดงความต่อเนื่องของช่วงเวลาที่คิดถึงตลอดเวลาเราจะใช้ has have บวก been ตามด้วย verb ing ค่ะทีนี้มาดู
ช่วงเวลาในอดีต past simple คือการใช้กริยาช่องที่2ใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วหรือสิ้นสุดไปแล้วยกตัวอย่างประโยคค่ะ I met my friend at the market yesterday ฉันพบเพื่อนที่ตลาดเมื่อวานนี้จบไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วหรือจะใช้กับเหตุการณ์ที่ทำเป็นนิสัยในอดีตอย่างเช่น I always played football last year ฉันเล่นฟุตบอลเป็นประจำเมื่อปีที่แล้วแสดงว่าปีนี้ไม่ได้เล่นเป็นประจำไม่ได้เล่นเป็นนิสัยนะคะ tense ต่อไปค่ะ past continuous ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระบุเวลาไว้ชัดเจนยกตัวอย่างประโยค It was raining hard at 9 o'clock last night ฝนตกหนักเมื่อเวลา 3 ทุ่มเมื่อคืนระบุเวลาไว้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหรือใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกยกตัวอย่างประโยค I was watching TV when you came in ฉันกำลังดูทีวีอยู่ในอดีตนะคะแล้วเธอก็เข้ามาเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เราจะใช้past continuous และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเราจะใช้ past simple หรือ verb ช่องที่2นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ past perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไปแล้วเกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตยกตัวอย่างค่ะ after I had finished my homework I went to bedมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนค่ะคือหลังจากฉันทำการบ้านเสร็จฉันเข้านอนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะเราจะใช้ had บวก verb 3และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังเราใช้ past simple verb ช่องที่2ค่ะมาดูกันต่อค่ะ past perfect continuousใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไปแล้วเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่จะเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่น She had been sleeping for 3 hours when her friend called her up เธอหลับเป็นเวลา3ชั่วโมงคือหลับอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและเพื่อนของเธอก็โทรปลุกค่ะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนคือทำอย่างต่อเนื่องใช้ past perfect continuous และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะก็คือเราจะใช้ past simple นั่นเองค่ะมาดูช่วงเวลาในอนาคตกันค่ะ future simple นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเหตุการณ์ที่ปกติทั่วไปเลยค่ะยกตัวอย่าง I will visit my grandmother tomorrow ฉันจะไปเยี่ยมย่าของฉันวันพรุ่งนี้หรือจะใช้ present continuous แทนก็ได้ซึ่งจะแสดงเหตุการณ์ที่วางแผนไว้ในอนาคตค่ะยกตัวอย่างประโยค I'm going to LA next year ฉันตั้งใจนะคะวางแผนไว้แล้วจะไป LA ปีหน้า LA ย่อมาจากอะไรคะร้อยเอ็ดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ LA ย่อมาจาก Los Angeles นั่นเองค่ะหรือใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงถึงอนาคตใกล้ๆนี้แล้วค่ะยกตัวอย่างประโยค She is coming soon เธอจะมาเร็วๆนี้ค่ะFuture continuous ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตจะทำในอนาคตมีกำหนดเวลาไว้แน่นอนนะคะยกตัวอย่างประโยค I will be studying at 9 o'clock tomorrow ฉันจะเรียนเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้น9โมง
พรุ่งนี้กำหนดเวลาไว้ชัดเจนค่ะ This time tomorrow I will be cooking เวลานี้วันพรุ่งนี้ฉันจะทำอาหาร Future perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำแล้วในอนาคตนะคะกำหนดเวลาไว้แล้วยกตัวอย่างประโยค Tomorrow eveningI will have finished my work. พรุ่งนี้ตอนเย็นฉันจะทำงานเสร็จเรียบร้อย I will have gone when you arrived. ฉันจะไปเมื่อคุณมานะคะทำไปแล้วกำหนดเวลาไว้แล้วในอนาคต Future perfect continuous ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไปแล้วในอนาคตแต่แสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ค่ะระบุเวลาไว้และมีแนวโน้มที่จะทำต่อในอนาคตนะคะยกตัวอย่างประโยค At 11 a.m. tomorrow, we will have been working for 3 hours. เวลา 11 โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเราจะทำงานเป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้วดังนั้นนะคะเขาเริ่มงานตั้งแต่8โมงเช้าค่ะทำต่อเนื่องจนถึง11โมงซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะคอมเมนต์มาถามกันได้จบไปแล้วค่ะสำหรับสรุป12 tenses จบไปแล้วนะคะสำหรับสรุป12 tensesเป็นไงกันบ้างคะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการสอนใหม่ๆสาระความรู้ภาษาอังกฤษที่จะอัปเดตให้ทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ